بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสนะได้มาเรียนรู้ศาสนาโดยเฉพาะบรรยากาศการเรียนรู้ศาสนาที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นบรรยากาศที่มีความต่อเนื่องพี่น้องเราไม่ได้มาเรียนกันตามกระแสมีกระแสมาก็มาเรียนฮือกันมาทีนึงพอหมดกระแสแล้วก็หยุดไม่ใช่แต่ที่นี่เราเรียนเป็นอิบาดะห์แล้วก็มีความต่อเนื่องพี่น้องสิ่งหนึ่งนะที่จะแยกระหว่างอะไรที่ทำแบบเขาเรียกว่าทำแล้วจะได้ผลบุญที่มากมายเนี่ยหนึ่งในนั้นพี่น้องคือการทำแบบต่อเนื่องว่าอิลกอลล่านบีบอกแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามพี่น้องมาฟังศาสนาที่เนี่ยบางครั้งอาจารย์ท่านหนึ่งอาจจะสอนไม่ถึงชั่วโมงด้วย50นาที45นาทีแต่มีความต่อเนื่องกับพี่น้องเลือกอีกอย่างหนึ่งปีหนึ่งมานั่งฟังเลยนะหนึ่งครั้งแต่ฟังตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยแล้วก็หลังจากนั้นไม่เรียนอีกเลยนะปีหนึ่งมีมาเรียนครั้งเดียวแต่เอาแบบหนักๆเลยตั้งแต่เช้าให้อิหม่ามจัดเลยนะตั้งแต่9ตั้งแต่8โมงยันกระทั่งถึงละหมาดอัสรีเลยการงานแบบไหนดีกว่าที่ตรงกับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานที่ผมบอกอันแรกดีกว่าคือมาเรียนทุกสัปดาห์ละชั่วโมงนึง2ชั่วโมงนะแต่ว่ามานี่มาให้ครบเลยนะ3คาบเลยนะโดยเฉพาะคาบกลางเนี่ยพี่น้องคาบฟิกเนี่ยต้องมาเรียนคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยวันนี้จะสอนเรื่องของวิธีการอาบน้ำยกฮะดัสอัลฮัมดุลิลละห์ซึ่งบางคนก็บอกอาจารย์ฉันเนี่ยยกมานานแล้วนะไม่เป็นไรคือของบางอย่างที่เราสอนเนี่ยไม่จำเป็นนะที่จะเขาเรียกอะไรต้องไม่รู้เลยเพราะมนุษย์เราเนี่ยหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์คืออะไรรู้ไหมหลงลืมมนุษย์เราเนี่ยชอบหลงลืมดังนั้นการสอนศาสนาเนี่ยหลายๆครั้งที่ผมไปสอนเนี่ยหลายๆคนมีความรู้แล้วแต่เป็นการเน้นย้ำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นให้เกิดความตระหนักใคร่ครวญในการปฏิบัติมากขึ้นเพราะเวลาที่เราปฏิบัติและเราเจอหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากำกับปั๊บเนี่ยเราจะเกิดความมั่นใจไม่ต้องอะไรมากเอาเรื่องนึงก่อนจะเข้าเรื่องนี้สมัยก่อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายผมไปละหมาดที่โรงเรียนหลังจากโรงเรียนฟะดออีนจบแล้วก็ละหมาดพอเรานั่งอ่านวิริดจบใช่ไหมอิหม่ามเขาละหมาดให้สลามเสร็จเขาก็อ่านซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์แล้วแต่เขาขอดูองค์ดูอาอะไรก็ว่ากันไปเสร็จพอจบตรงนั้นแล้วเนี่ยจะมีผู้ใหญ่เวลาลุกพร้อมกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้สลับที่เคยเจอป่ะดิสลับกับฉันหน่อยฉันอยู่ฝั่งนี้ไอ้บางนี่ก็มาอยู่ฝั่งนี้ก็สลับกันฉันก็บอกจะสลับทำไมอ่ะแล้วก็พอไปเจอแบบนี้ก็เจอตลอดหลายๆคนก็จะขอสลับที่เวลาจะอะไรนะจะละหมาดเคยเจอใช่ป่ะขอสลับที่ไอ้ตอนนั้นน่ะทำโดยที่อะไรเกรงใจบางยีเขาเพราะบางยีเขาบอกให้สลับเราเป็นเด็กเราก็ต้องสลับตามเขาไปแล้วก็บอกทำไมตรงที่บางยีเดินยืนน่ะมันเย็นเหรอรู้ว่าไงเดี๋ยวตรงชั้นมันร้อนแอร์มันไม่โดนเหรอพัดลมมันไม่โดนเหรอต้องสลับที่ด้วยปรากฏว่าหลังจากนั้นพี่น้องค้นดูไปเรียนหนังสือใช่ไหมค้นดูอัลลอฮ์เจอหะดีษของท่านมุอาวิยะบินตีอบีซุฟยานบินอบีซุฟยานนะท่านมุอาวิยะบินอบีซุฟยานบอกว่าไงปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ทำให้ละหมาดฟัรดูกับละหมาดซุนัตเนี่ยติดกันเลยเป็นการส่งเสริมนะให้มีการแยกกันด้วยกับ2วิธี1
ให้แยกด้วยกับการมีคำพูดแปลว่าอะไรแปลว่าพี่น้องสมมติพี่น้องละหมาดฟัรดูเสร็จฟัรดูอะไรที่มีสุนัตหลังเอาละหมาดซุฮรีบ่ายนี่แหละมีสุนัตหลัง2รอกอะห์รอวาติบไม่ได้หมายความว่าพอพี่น้องให้สลามละหมาดฟัรดูที่บ้านแล้วสมมติผู้หญิงละหมาดกันที่บ้านเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์แล้วก็ลุกยืนปั๊บอัลลอฮุอักบัรละหมาดต่อสุนัตหลังซุฮรีต่อเลยอันเนี้ยไม่ดีทำไมไม่ดีล่ะให้เว้นนิดนึงเว้นโดยการ2วิธีวิธีแรกอ่านอะไรอ่านวีริดหลังละหมาดสิใช่ไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสสลามว่าไปกี่ต้นอันเนี้ยดีแยกละเพราะมันจะไม่ต่อกับฟัรดูถูกป่ะฟัรดูเสร็จปั๊บมีวีริดหลังละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วก็ซุนนะห์วีริดหลังละหมาดฟัรดูอย่าไปอ่านหลังละหมาดซุนนะห์พี่น้องเพราะมันคือวีริดหลังละหมาดฟัรดู5เวลาบางคนบอกอ๋อฉันละหมาดชุดเดียวกันเลยคือละหมาดฟัรดูและซุนนะห์แล้วค่อยไปวีริดทีเดียวอันนี้ไม่ตรงตามซุนนะห์ของท่านนบีซุนนะห์นบีก็คือละหมาดฟัรดูเสร็จปุ๊บอ่านวีริดหลังละหมาดต่อแล้วก็ต่อด้วยกับซุนนะห์หลังเห็นไหมแต่บางคนบอกว่าอาจารย์ฉันอาจจะมีธุระจะมานั่งอ่านวีริดขอตัดได้ไหมแล้วจะละหมาดสุนัตต่อทันทีเลยนบีใช้บอกว่าวิธีที่สองคือสลับที่ย้ายที่เล็กน้อยไม่ต้องย้ายสุเรานะย้ายบ้านไม่ต้องนะเดินมาเคาะประตูลูกเอ้ยมะมาทำอะไรขอย้ายที่ละหมาดหน่อยบอกขนาดนั้นมันลำบากเปลี่ยนนิดนึงขยับนิดนึงเนี่ยฉันกำลังบอกกับฮัตยาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาแต่เด็กๆบางทีไม่รู้หรอกว่ามันมีซุนนะมีแบบฉบับใช่ไหมพอเราเรียนรู้ปั๊บโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราทำมาถูกแล้วแต่ตอนนั้นทำอาจจะยังไม่ได้ใครควรเท่าไหร่ว่ามันมีหะดีษรองรับเพราะเป็นเด็กผู้ใหญ่บอกให้ทำก็ทำประมาณนึงประมาณนี้มาเข้าเรื่องเลยต้องเรียนและตอนเรียนตอนเป็นผู้ใหญ่ก็เรียนตอนเป็นเด็กเหมือนกันป่ะเด็กไม่ได้เรียนเลยอ๋อตอนเด็กไม่ได้เรียนเลยฮัจยาว่าไงนะไม่ต้องเปลี่ยนที่ใช่มั้ยอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ฮัจยาอย่าละหมาดต่อเลยหมายถึงพอฟัดดูเสร็จปั๊บฮัจยาอ่านวิริดนิดนึงสักต้นนึงก็ได้วิริดสักต้นนึงอย่างอายะกุรซีเงี้ยอายะกุรซีมีอ่านหลังมีใช่มั้ยอ่านหลังละหมาดฟัรดูอ่านอายะกุรซีต้นหนึ่งสักพักหนึ่งก็ค่อยยุกลุกขึ้นยืนถ้าไม่ย้ายที่ก็ได้แต่ไม่ใช่ต่อเลยที่มันแคบเข้าใจจ้ะเดี๋ยวซื้อสักสองไร่มีปัญหาดูหน้าที่17ไปดูหลักฐานก่อนแล้วกันนะหน้าที่17นะมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาภรรยาท่านรอซูลบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซักตะซะละปรากฏว่าท่านรอซูลท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาเมื่ออิกตะซะละเมื่อท่านเนี่ยจะอาบน้ํามีนัจญะนาบะห์อาบน้ํายกหะดัษใหญ่ญะนาบะห์คืออาบน้ํายกหะดัษใหญ่เรียนไปแล้วนะครั้งที่แล้วว่าสาเหตุของการมีหะดัษใหญ่มีอะไรบ้างหมดประจําเดือนหมดเลือดนิฟาสมีเพศสัมพันธ์มีอสุจิเคลื่อนออกมานี่หลักๆนี่เรียกว่าจานาบะหะดัษใหญ่อันนี้รวมถึงอาบน้ำละหมาดวันศุกร์ไหมเรียกว่าจานาบะไหมไม่ได้ว่าอาบน้ำจานาบะนะอาบน้ำวันศุกร์เรียกอาบน้ำสุนัตแต่วิธีการเดียวกันได้แต่ไม่เรียกจานาบะเพราะจานาบะคือหะดัษใหญ่อยู่หนุบไงคือท่านนบีที่ใช้คำว่าจานาบะเนี่ยเพราะท่านนบีเนี่ยมีลักษณะแค่สองข้อของผู้ชายเท่านั้นแหละคือมีเพศสัมพันธ์กับอะไรมีอสุจิเคลื่อนแต่ที่ไม่บอกว่าเฮดพ่อเนี่ยเพราะนบีไม่อาบน้ำเฮดอยู่แล้วเพราะนบีเป็นผู้ชายจะบอกอาบน้ำเฮดเหรอ ใช่ป่ะก็จะนาบ้าถูกตัวแล้วเพราะผู้ชายผมก็อย่างผมกับอิหม่ามเนี่ยได้แค่สองนี่แหละจะไปอาบน้ำเฮดเหรอเดินไปถึงอิหม่ามอาบน้ำอะไรอาบน้ำเฮดงงเลย ถูกไหมนบีแต่ก็รวมถึงวิธีของฮัจญาด้วยก็คืออาบน้ำเฮดด้วยนะจานาบะห์ตรงนี้รวมถึงการอาบน้ำเฮดด้วยเป็นแค่ชื่อสาเหตุเท่านั้นอาบน้ำยกหะดัษใหญ่ยับดาอูฟายัซิลูยาไดฮีเริ่มต้นเลยกล่าวพระนามของอัลลอฮ์เสร็จปั๊บก็ถามว่าในนี้ไม่มีกล่าวพระนามของอัลลอฮ์แต่ว่าจะมีหะดีษพูดเอาไว้ว่าการงานอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญให้เริ่มกล่าวพระนามของอัลลอฮ์เอามาใช้ได้บิสมิลลาห์
นะมีหะดีษโดยทั่วไปเลยนะการงานอะไรก็แล้วแต่ที่เริ่มต้นด้วยที่ไม่เริ่มต้นด้วยการกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ที่เป็นเรื่องดีอ่ะเสียหายหมดเออพี่น้องจะปลูกบ้านไม่ยากไม่ต้องเชิญฉันไปให้เป็นอ่าน20กว่าดุอาโอ้โหลำบากฉันก็ได้แค่ไม่กี่ดุอาหรอกนะก็บิสมิลลาฮ์ฮัจญะห์บิสมิลลาห์บางทีบิสมิลลาห์ปุ๊บก็เริ่มต้นตอกเสาเข็มได้เลยง่ายนะอ่ะกล่าวบิสมิลลาห์เสร็จปั๊บก็ยับดาอูฟัยัลซีลูยะดัยเริ่มต้นด้วยการล้างมือก่อนล้างมือก่อนทำไมต้องล้างมือก่อนพี่น้องเพราะมือนี่แหละเราจะใช้มือทำการถูอวัยวะต่างๆถ้ามือของเราไม่สะอาดสมมุติไม่ต้องอะไรมากมือเราเปื้อนอุจจาระหรือเปื้อนนยิสเอามือที่เปื้อนนยิสไปถูสะอาดมั้ยฮะยะไม่สะอาดต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่จะใช้ถูตามร่างกายก่อนเดี๋ยวเราจะล้างที่อวัยวะเพศใช่มั้ยซุมมายุฟริกบิยามีนีฮีนะเขาบอกว่าไงบอกว่าหลังจากนั้นก็วักมือเขาเอามือขวาเนี่ยวักน้ำด้วยกับมือขวาลงมือซ้ายอันนี้กรณีที่มีอ่างอย่าเอาโดดลงไปในสมมุติเรามีกระป๋องมีถังอยู่เวลาจะอาบน้ำยกหะดัษโดดลงถังเลยโดนตีสิใช่ไหมเอาขันตักหรือเอามือวักถ้ามีขันก็เอาขันตักนะเสร็จแล้วก็เริ่มที่มือขวาอาลาชิมาลิฮีนะฟายัลซิลูฟัรจาฮูเมื่อล้างมือเสร็จแล้วล้างมือขวาล้างมือซ้ายเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นให้ล้างที่ตรงอวัยวะเพศทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังล้างก้นแล้วก็ล้างของข้างหน้าด้วยนะให้เรียบร้อยโดยเฉพาะการอาบน้ำเฮดนี่ไงหน้า17เนี่ยฮะอ้าว15ไม่เป็นไรเราดูกันคนเล่มแต่ว่าเนื้อหาเดียวกันอาฮะยะเปิดหน้า15มีป่ะฮะ14โอเคเจอป่ะเจอไหมเดี๋ยวฉันหยิบมาเล่มผิดจะยุ่งเลยนะเริ่มนะยิงไอ้ช้าป่ะโอเคซุมมายาฟริกูปัดไปแล้วฟายาซิลูฟาร์จาฮูให้ล้างที่อวัยวะเพศพี่น้องครับถ้าเป็นของสตรีหลังจากเราเนี่ยหมดเลือดอะไรเลือดประจำเดือนเนี่ยอย่าลืมนะเกี่ยวกับเลือดถ้ามันมีไนยิสมีอะไรด้วยเนี่ยต้องล้างจนกว่าตัวไนยิสเป็นไงหมดไปแต่จริงๆแล้วตอนที่ไปอาบน้ำยกหะดัษของสตรีเนี่ยเลือดมันอะไรแล้วเลือดมันหยุดแล้วแต่อาจจะมีเปื้อนมีอะไรมีกลิ่นที่มันซ่อนเล้นอยู่ก็พยายามขจัดตรงนั้นให้เขาเรียกว่าขั้นตอนเนี่ยต้องพิถีพิถันนิดนึงเพราะอะไรเพราะประจำเดือนมันออกมาจากตรงนั้นของสตรีนะอ้าวต่อมาซุมมายะตะวัดดออูวูดูอาฮูลิสซอลาตีหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นจากการล้างมือและล้างอวัยวะเพศแล้วนะก็ให้อาบน้ำละหมาดใส่เข้าไปเลยน้ำละหมาดเนี่ยอยู่ตอนต้นของการอาบน้ำยกหะดัษเลยใช่ไหมพอยังไม่เสร็จนี่ก็อาบน้ำน้ำอะไรนะน้ำละหมาดเหมือนปกติเลยที่เราอาบนั่นแหละบ้วนปากไม่ต้องล้างมือบ้วนปากเสร็จแล้วก็ล้างหน้าพอล้างหน้าก็ล้างมือถึงข้อศอกเช็ดศีรษะพอเช็ดศีรษะเสร็จเว้นเท้าเอาไว้เท้าเว้นเอาไว้นะเท้ายังไม่ได้ล้างหลังจากนั้นเป็นไงวูดูวะวูดูอะฮูลิศอลาซุมมายะคูดุมาลหลังจากนั้นก็ไปที่น้ำไปเอาน้ำมาวะยะดะคูลิอัซอบิอะฮูฟีอุซูลิชาร์หลังจากนั้นเป็นไงพี่น้องในหะดีษว่าไงต่อนะพออาบน้ำละหมาดเหมือนกับอาบน้ำละหมาดโดยทั่วไปเสร็จแล้วก็วักน้ำโดยเอานิ้วมือเนี่ยไปเสย
สยายใช่ไหมรากผมผมเราผมเนี่ยบางทัศนะนะถ้าใครที่มัดมวยผมมัดจุกบางทัศนะบอกว่าต้องอะไรด้วยต้องแก้มัดเลยแต่บางทัศนะบอกว่าไม่แก้ก็ได้แต่ต้องเอามือเนี่ยขยี้เข้าไปจนกระทั่งน้ำเนี่ยเข้าไปที่อะไรเข้าไปที่ต้นรากของไม่ใช่ถึงกระรากหรอกก็เรียกอะไรต้นของผมเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้ชายไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกอย่างฉันเนี่ยเพราะว่าอะไรผมสั้นแต่สตรีที่ผมยาวนะต้องพิถีพิถันเรื่องของอะไรการสระหัวสระผมเนี่ยแหละนะพยายามสอดเข้าไปนะครับให้น้ำมันเข้าไปเปียกทั่วทุกเส้นผมเอาเท่าเราเอาที่เรามั่นใจนะไม่ต้องเรียกคนอื่นมาดูนะบางคนเดือดร้อนคนอื่นมาดูซิทัวร์ยังบางคนไปถือซื้อแว่นขยายมาดูไม่ต้องขนาดนั้นหรอกศาสนาไม่ได้สอนให้ลำบากพอเวลาสอนละเอียดปั๊บเนี่ยพี่น้องบางคนเนี่ยชัยฏอนเล่นงานเลยเฮ้ยแล้วกูจะมั่นใจได้ไงวะว่าขอโทษนะจะทั่วเป็นไงพอจะอาบน้ำยกขดัสทีตามคนมาช่วยกันดูไปทั่วไม่ต้องขนาดนั้นเพราะอันนี้เป็นกิจวัตรส่วนตัวเสร็จแล้วก็เป็นไงพี่น้องก็เอาน้ำเนี่ยรดศีรษะและขยี้นะให้เปียกถึงโคนผมพูดง่ายๆก็คือสระหัวนั่นแหละถ้าเป็นบ้านเราก็สระหัวสตรีของเราเนี่ยเวลาสระผมกับผู้ชายต่างกันนะผู้หญิงสระผมเนี่ยมีทั้งครีมนวดแล้วก็มีทรีทเมนต์อะไรก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เยอะไปหมดแล้วแล้วก็มีแชมพูทรีทเมนต์น่าจะเป็นไว้สุดท้ายเลยมึงชโลมก่อนของฉันเนี่ยบีบ3อันรวมกันแล้วก็ใส่ไปเลยฉันง่ายฉันคนง่ายอยู่แล้วเอา3อันคนละปึดปั๊บลงหมดเลยภรรยาดูอีกเปลือง นะอ้าวพอราดรดน้ำคือศีรษะผมจะผมไงมันก็ลำบากนิดนึงก็เอาน้ำราดทั่วร่างกายโดยเริ่มด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายทั่วไหมเอาให้ทั่วนะราดให้ทั่วข้างขวาข้างซ้ายแล้วก็ตามพวกข้อพับต่างๆต้องระวังพวกซอกลืบมีไม่กี่เยอะหรอกพี่น้องพวกตามพวกข้อพับข้อศอกข้อขานะไอถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอย่างฉันเนี่ยมันมีพวกซอกลืบตรงพุงดึงพุงขึ้นมาด้วยล้างด้วยบางทีไอตรงใต้พุงเนี่ยเป็นไงไม่โดนน้ำอันนี้ต้องละเอียดนะถูวิธีการจะให้ทั่วใช้มืออะไรถูตามซอกต่างๆรักรองรักแร้ถูให้เรียบร้อยลาดบางคนบอกแล้วสบู่อยู่ตรงไหนอ๋อไม่มีเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีสบู่เราอยากจะใช้สบู่ก็ว่ากันไปหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็เป็นไงพี่น้องเปลี่ยนที่เล็กน้อยแล้วก็ล้างเท้าขวาเท้าซ้ายแล้วก็ออกมาเลยการอาบน้ำแบบนี้เรียกว่าการอาบน้ำยกฮะดัสแบบสมบูรณ์ได้น้ำละหมาดได้น้ำละหมาดด้วยเพราะมีน้ำละหมาดตั้งแต่ขั้นตอนแรกและถ้าใครอาบน้ำแบบนี้ในละหมาดในการอาบน้ำสุนัตต่างๆเช่นวันศุกร์เช่นอะไรล่ะอาบน้ำวันอีดและใช้วิธีแบบนี้เลยนะที่ท่านบีสอนแบบนี้เลยนะก็ถือว่าได้น้ำละหมาดอัตโนมัติทั้งหมดเพราะมีน้ำละหมาดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะอ่ะนี่คือวิธีที่การอาบน้ำยกฮะดีษไม่ใช่ยกฮะดัสวันก่อนบังดาวูดตั้งหัวข้อฉันฮะดัสทุกคนบอกอาจารย์ฉันไปเข้าใจว่าฮะดีษคนละเรื่องนะฮะดัสอ้าวอีกวิธีนึงพี่น้องเขาเรียกว่าวิธีซอพอใช้แต่ถามว่านบีเลือกวิธีการอาบแบบไหนแบบเมื่อกี้ที่ฉันสอนแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอาจารย์ฉันอยากจะได้แบบขั้นตอนแบบรวบรัดเลยในการยกฮะดัสง่ายครับ2ข้อเอง1คืออะไร1ก็คือการเนียดต้องมีเนียดเมื่อกี้ก็มีเนียดนะเมื่อกี้เราลืมพูดไปคือเรารู้อยู่แล้วเนียดคืออะไรเรามีฮะดัสเราไปอาบน้ำเรารู้อยู่แล้วเนียดอันที่สองที่เป็นรูกลของการอาบน้ำยกฮะดัสที่จะซ้อเนี่ยก็คือให้น้ำถูกทั่วทุกส่วนของร่างกาย
ดังนั้นคนที่มีบ่อสมัยก่อนมีคลองสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ออกแบบนี้หรอกพอเขาเนี่ยเสร็จปั๊บก็หันไปทีกระตุ้มไปไหนวะลงไปข้างล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นมาก็เรียบร้อยเลยคราวนี้เป็นมัสอาลาละเอียดนิดนึงนะมัสอาลาที่ละเอียดนิดนึงอยู่ในอิสลามเว็บนะครับเราเรียนรู้แล้วนะฮัจญะห์นะว่ามีการอาบน้ำละหมาดอยู่ไอ้ขอโทษทีมีการอาบน้ำยกหะดัสอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกวิธีที่สมบูรณ์สอนไปแล้วมีน้ำละหมาดตอนต้นเว้นเท้าไว้และทีเหลือก็แล้วทีเหลือก็ล้างให้ทั่วร่างกายล้างศีรษะสระหัวเสร็จแล้วล้างขวาล้างซ้ายให้ทั่วร่างกายตามซอกตามหลืบแล้วย้ายที่นิดนึงล้างเท้าขวาเท้าซ้ายก็ได้เลยแต่อีกอย่างนึงเนี่ยพี่น้องขออนุญาตแป๊บนึงเปิดในซาฟารีมีซูเอลอัสซูเอลแปลว่าคำถามเขาถามมาฮาฟิซุกุมุลลอนะก็คือเขาถามมาว่าคนคนเนี้ยถามมานะขอให้อัลลอฮ์เนี่ยรักษาท่านด้วยก็คือคนที่จะตอบซะมีอะตุอัลมันอะลัยฮิญะนาบะกุบรอฉันเนี่ยได้ยินมานะว่าการอาบน้ำยกหะดัสใหญ่กุบรอญะนาบะอาบน้ำยกหะดัสใหญ่ไม่ใช่อาบน้ำวันศุกร์นะอาบน้ำวันศุกร์เป็นซุนนะห์อาบน้ำวันอีเป็นซุนนะห์อาบน้ำคลองอิหรอมเป็นซุนนะห์อันนี้อาบน้ำยกหะดัสใหญ่ยักฟีอันวุดูเพียงพอแล้วต่อการที่จากวุดูแปลว่าอาบน้ำยกหะดัสใหญ่เนี่ยโดยที่ใช้วิธีไม่ใช่วิธีแบบที่สันสอนอันแรกนะใช้วิธีแบบเมื่อกี้คันลัดก็คือเหนียดปั๊บแล้วโดดลงคลองเลยตุ้มเขาบอกพอแล้วไม่ต้องอาบน้ำละหมาดแล้วไปละหมาดได้เลยเขาได้ยินมาอย่างนั้นว่ายัสตาติโอชักซาลิสซาลาบิดูนวูดูโดยที่คนคนนี้พูดง่ายๆก็คือสมมติเขามีหะดัสใหญ่เขาเหนียดปั๊บเขาโดดลงคลองตุ้มแล้วเขาขึ้นมาเขาละหมาดได้เลยเขาไม่มาอาบน้ำละหมาดแยกแล้วได้ยินมาแบบนี้นะลีอันอัลกุสมินจานาบะยักฟีเพราะการอาบน้ำแบบเมื่อกี้มันเพียงพอแล้วมันเหมือนมีน้ำละหมาดอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยมาเซียฮาริฮาดัลโกนไอ้คำกล่าวเนี่ยซอฟไหมถูกต้องไหมนี่เขาถามพวกเราต้องตอบดูสิสมมติในกอเนี่ยฉันใช้วิธีลัดมันไม่ต้องพูดถึงวิธีที่ฉันอาบตามทำบีนะตามสุนนะเมื่อกี้ไม่มีปัญหาเลยได้น้ำละหมาดอยู่แล้วแต่กำลังพูดวิธีที่สองเนียดปั๊บโดดลงคลองทั่วปั๊บขึ้นมาละหมาดเลยได้ไหมซอฟไหมวะมินอัยนาอิสติมบะตูฮูอะลัลอะฮลอะฮลอินไอ้คำกล่าวแบบเนี้ยมันคือการวินิจฉัยของผู้รู้หรือเปล่าหรือว่าชาวบ้านพูดกันเองนี่เขาถามละเอียดนะได้ยินมาเนี่ยคำพูดเนี่ย1คำพูดนี้ถูกป่ะ2และไอ้คำพูดที่พูดเนี่ยถ้ามันถูกเนี่ยมันมาจากการวินิจฉัยของปราชญ์มั้ยของคนรู้มั้ยหรือว่าชาวบ้านลือกันเองนี่ว่าฮะยะดะคูลูฮาซิฮิลกอสละยัมจาและเราจะใช้วิธีเนี้ยอันไปเทียบกับการอาบน้ำวันศุกร์กับหรืออาบน้ำปกติได้ไหมหมายถึงว่าสมมติผมอาบน้ำปกติเลยไม่ได้มีฮะดงไม่ฮะดัสนะผมโดดลงคลองปั๊บผมก็ขึ้นละหมาดเลยไม่อาบน้ำละหมาดอันนี้ใช้วิธีเดียวกันได้ป่ะเอาอีแล้วต่างกันอีแล้วนะวิธีเดียวกันแต่คนละสาเหตุคนละอาบน้ำคนละประเภทโดดลงคลองเหมือนกันทั่วแล้วขึ้นมาเสร็จปั๊บละหมาดได้เลยป่ะสองคำถามแล้วนะว่าแม้แต่อีเดมาซาตูฟาร์จีและถ้าเกิดในขณะที่ฉันกำลังอาบน้ำแบบเมื่อกี้แล้วฉันไปจับอวัยวะเพศของฉันซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เสียน้ำละหมาดหรืออาบน้ำแบบเมื่อกี้อยู่กำลังขอโทษทีกำลังถูอยู่เลยผายลมออกมาไอ้อย่างนี้ถือว่าเสียน้ำละหมาดไปในตัวไหมเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้มันจะได้น้ำสมมติถ้ามันได้น้ำละหมาดในตัวแล้วเกิดมันมีหะดัสเล็กขึ้นมาอีกไม่ใช่หะดัสใหญ่นะอย่างนี้ต้องไปอาบน้ำละหมาดแยกไหมโอ้โหนี่สามคำถามเข้าไปแล้วเรื่องพวกนี้พี่น้องละเอียดยิบนะคนไม่รู้เรื่องแบบนี้มีเมื่อกี้ฉันสอนเมื่อกี้เขาเรียกพื้นฐานแต่อันเนี้ยลงลึกแล้วอ่ะดูเช็คตอบอัลอิจาบะคำตอบอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์
ฟามาซากะรตุฮูมินกาวดมินกาวเนี่ยผมแปลให้เลยแล้วกันนะดังคำกล่าวเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องอันแรกเลยนะคนที่บอกว่าใครอาบน้ำยกหะดัสใหญ่เป็นการยกหะดัสทั้งหะดัสใหญ่และหะดัสเล็กไปในตัวด้วยอันนี้เป็นคำตามที่กาแลมุสซะฮีหะดังที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าวะอิงกุนตุมยูนุบันฟัตตอฮารูยกกุรอานเลยเมื่อสู่เจ้าทั้งหลายมียูนุบก็ให้ไปฟัตตอฮารูให้ไปอาบน้ำไอ้คำว่าหะดัสเล็กมันก็รวมเข้าไปด้วยปรากฏว่าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคนที่อาบน้ำยกหะดัสแบบที่สองนะคือโดดลงคลองและเนียดนะแล้วก็โดดไปปุ๊บขยี้ผมถูทั่วร่างกายอวัยวะเพศเขาไม่ได้ไปจับแล้วนะหมายถึงว่าน้ำมันก็ไปสัมผัสหมดแล้วแล้วก็หรือล้างอวัยวะเพศไปก่อนแล้วค่อยเนียดทีหลังแล้วพอเนียดปุ๊บแล้วเขาก็โดดให้น้ำทั่วก็ได้คือเนียดสำคัญว่ามันต้องเริ่มตอนไหนเริ่มตั้งแต่ตอนต้นตอนนั้นยังไม่มีเนียดก็ยังไม่ทุนเป็นการล้างปกติแต่ถ้าโลดไปปั๊บเนียดปั๊บแล้วก็โดดให้น้ำมันทั่วและขึ้นมาเขาสามารถมาละหมาดได้เลยเพราะอะไรเพราะการยกหะดัสใหญ่นั้นเท่ากับหะดัสเล็กไปด้วยได้คำตอบแล้วนะวงเล็บเฉพาะหะดัสใหญ่เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเขาไปอาบน้ำวันศุกร์และโดดลงคลองแบบเมื่อกี้โดดลงบ่อเมื่อกี้แล้วขึ้นมาไปละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์ไม่ซ้อเพราะอันนี้ไม่เป็นการยกหะดัสใหญ่เพราะอาบน้ำวันศุกร์ยกหะดัสใหญ่ปะเปล่าไม่ใช่เป็นอาบน้ำสุนัตอันนี้ต้องมาอาบน้ำละหมาดแยกเพราะเมื่อกี้อาบน้ำวันศุกร์แสดงว่าคนที่อาบน้ำวันศุกร์เนี่ยอาบน้ำทั่วร่างกายเสร็จปั๊บต้องอาบน้ำอะไรด้วยอาบน้ำละหมาดด้วยถึงจะไปละหมาดวันศุกร์ได้เพราะน้ำละหมาดเป็นรุกฏขอโทษตีเป็นวาญิบส่วนอาบน้ำการอาบน้ำทั่วร่างกายเป็นของวันศุกร์เป็นอะไรเป็นสุนัตแยกกันนะน้ำละหมาดเป็นอะไรถ้าจะไปละหมาดเป็นวาญิบสินั้นคุณทำสุนัตแล้วจะไปพอวาญิบได้ไงคุณต้องทำวาญิบเป็นหลักดังนั้นคนคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดไปละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์ใช้ได้ถูกป่ะแต่ถ้าคนคนหนึ่งที่ไม่อาบน้ำวันศุกร์แต่อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวไปละหมาดวันศุกร์อาบน้ำวันศุกร์ก็ใช้ได้เพราะเขาอาบน้ำละหมาดซึ่งเป็นวาญิบแต่ถ้าไม่อาบน้ำวันศุกร์ไม่บาปไม่เป็นสุนัตแต่ถ้าคนคนหนึ่งมียูนุบอาบน้ำบาดอย่างเดียวไปละหมาดได้ไหมไม่ได้เพราะคุณต้องอาบน้ำยกหะดัสทั้งตัวเพราะการยกทั้งตัวเท่ากับไอ้ที่ล้างมือล้างอะไรเนี่ยมันไปด้วยได้คำตอบแล้วนะการทำแบบเมื่อกี้เนี่ยได้เฉพาะกรณีที่มีหะดัสใหญ่เท่านั้นถึงเราไม่ต้องอาบน้ำละหมาดแล้วแต่ถ้าเป็นอาบน้ำอย่างอื่นเช่นอาบน้ำสุนัตวันศุกร์อาบน้ำทำความสะอาดปกติโดยที่เราไม่มีหะดัสวาญิบจำเป็นต้องอาบน้ำละหมาดถ้าไปละหมาดไม่ซ้อเพราะถือว่าไม่มีน้ำละหมาดเออแต่ถ้าเราตั้งเราอะไรนะเราตัดทิ้งไปหมดเลยก็คือเราอาบน้ำแบบที่นบีสอนแบบเมื่อกี้ได้สุนัตด้วยแล้วก็ได้น้ำละหมาดในตัวอยู่แล้วเพราะมีน้ำละหมาดอยู่ในตัวอยู่แล้วแสดงว่าคนคนนี้เมื่อขึ้นมาจากบ่อถ้าเป็นมีเขามีหะดัสเขาขึ้นมาจากบ่อเสร็จปั๊บเขาละหมาดได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นละหมาดวันศุกร์อาบน้ำสุนัตต่างๆไม่ได้เขาต้องมาอาบน้ำละหมาดที่ท่าอีกถึงจะไปละหมาดชัดเจนอ้าวคำถามที่สามสุดท้ายในขณะที่เขากำลังโดดลงไปในคลองตดออกมาหรือมือไปจับอวัยวะเพศหรือแม้กระทั่งอาบแบบสุนนะนบีเป๊ะเลยเมื่อกี้มีน้ำละมงน้ำละหมาดแล้วพอปรากฏว่าช่วงจะล้างเท้าเอามือไปจับอวัยวะเพศอีกเสียน้ำละหมาดไหมเสียอันนี้ต้องมาอาบน้ำละหมาดตอนหลังอีกทีนึงนี่แหละต้องรู้นะคือขั้นตอนตั้งแต่เริ่มอาบน้ำยกหะดัสเนี่ยต้องไม่เสียน้ำละหมาดนะถ้าเกิดสมมติกำลังล้างๆกันอยู่ปั๊บปวดตดไปตดหรือไปเข้าห้องน้ำฉี่ออกมาเพราะบางทีเราขอโทษดีบางทีเราอาบน้ำเนี่ยบางทีก็มันก็เราก็จะฉี่ออกมาด้วยถ้าเราฉี่ออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเสร็จเราต้องมาอาบน้ำละหมาดทีหลังอีกรอบนึงเพราะไอ้ตอนฉี่ออกมาเนี่ยเสียน้ำละหมาดแล้วเข้าใจนะเนี่ยเดี๋ยวเราพลาดกันบางทีอ่ะเป๊ะเลยแต่ตอนที่ล้างตอนที่ขั้นตอนเมื่อกี้
ที่เราล้างหัวล้างอะไรเนี่ยเราฉี่ออกมาหรือเราเอามือไปจับอวัยวะเพศก็เสียน้ำละหมาดยิ่งสุดท้ายคุณก็ต้องมาอาบน้ำละหมาดตอนหลังแต่ที่บอกพิธีเนี่ยคือที่เริ่มที่จะมีสอนเนี่ยคือไม่มีการเสียน้ำละหมาดเลยจดทีเดียวแล้วจบเลยเพราะเขาล้างอวัยวะเพศตั้งแต่ตอนไหนแล้วตั้งแต่แรกแล้วไอ้ตอนขั้นหลังเนี่ยที่หลังจากอวัยวะเพศแล้วที่เขาเริ่มอาบน้ำละหมาดจำได้ไหมฮะยะเขาทำอะไรก่อนเขาล้างมือก่อนใช่ป่ะในฮะดิษบอกล้างมือเสร็จแล้วล้างอวัยวะเพศถูกป่ะและเริ่มอาบน้ำละหมาดตอนไหนตอนหลังจากจับเอาล้างอวัยวะเพศแล้วแล้วอาบน้ำแล้วเริ่มอาบน้ำละหมาดแล้วก็ล้างให้ทั่วแปลว่าหลังจากที่เราจับอวัยวะเพศไปที่ล้างอวัยวะเพศไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปจับหลังจากนั้นอีกถือว่าน้ำละหมาดที่เราอาบอยู่เป็นไงที่มีตอนต้นน่ะมันจะเสียฮัจญะห์นั้นแสดงว่าตั้งแต่เราล้างอวัยวะเพศเสร็จแล้วเริ่มต้นอาบน้ำละหมาดแล้วก็ตอนที่ล้างลาดตัวเนี่ยต้องไม่ไปอะไรไม่ไปจับอวัยวะเพศเอายุทธศนะที่การสัมผัสอวัยวะเพศเสียนะมันจะมีอีกทัศนะอีกมันจะมีอีกทัศนะนึงที่จับแล้วไม่เสียก็มีแต่ฉันยึดการที่มือไปสัมผัสอวัยวะเพศเสียถ้าจะเอาแบบชัวร์เลยยกตัวอย่างเลยก็คืออ้าวสมมติผิดหัจญะห์เนี่ยขั้นตอนก่อนจะล้างเท้าแล้วก่อนจะล้างเท้าแล้วขอโทษทีจะล้างเท้าหัจญะห์ปัสสาวะออกมาต้องไปล้างอยู่แล้วใช่ป่ะอย่างเงี้ยต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไหมต้องอาบใหม่แต่ยกหะดัสใช้ได้แล้วนะเพราะมันทั่วแล้วไม่มีปัญหาแต่น้ำละหมาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเมื่อกี้เสียน้ำละหมาดเพราะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคลื่อนออกมาจากทวารหนักและทวารเบาก็คือปัสสาวะนี่แหละคือมัสอะลาที่หลายๆคนก็อาจจะงงนะเพราะว่าต้องมาดูแบบรายละเอียดแบบนี้คือจริงๆแล้วมีรายละเอียดเยอะมากนะพี่น้องนะถ้าอธิบายเนี่ยพี่น้องจะอาจจะเขาเรียกอะไรมันเป็นตำรับตำราที่เขียนเอาไว้เนี่ยอยู่ที่หน้าจอฉันเนี่ยนะแต่ว่าฉันสรุปมาให้กับพี่น้องฟังขอมาจริงๆฮัจญะห์มีอะไรยกมือเลยถามเลยอะไรนะครับอ๋อดีมากถ้าการสัมผัสอวัยวะเพศตรงนี้ที่ว่าเสียน้ำละหมาดเนี่ยคือการสัมผัสโดยตรงเมื่อกี้อะไรนะนอกผ้าใช่ไหมโอเคสมมติหัจญะห์คันหรือมันอาจจะมีอะไรแบบไม่นั่นน่ะถ้าไม่อยากเสียน้ำละหมาดก็คือมีอะไรมากั้นถ้าเราไปจับนี่สมมติเนี่ยฉันใส่โต๊บอยู่เนี่ยฉันมีน้ำละหมาดอยู่เมื่อกี้เข้าห้องน้ำเจอบางยีเข้าห้องน้ำเสร็จปั๊บพอแล้วฉันเข้าห้องน้ำเสร็จปั๊บฉันเดินเข้าอาบน้ำละหมาดเลยทำไมฉันได้อาบน้ำละหมาดล่ะฉันไม่ได้มาละหมาดซะหน่อยพี่น้องรู้ไหมทำไมฉันอาบน้ำละหมาดเลยเพราะสัญลักษณ์ของคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะมีน้ำละหมาดตลอดเมื่อเสียน้ำละหมาดปั๊บอาบเลยอาบน้ำละหมาดเลยนี่สัญลักษณ์ของคนที่เป็นมุมินนะอยู่ในฮะดีษนบีเขาจะไม่อาบน้ำละหมาดเฉพาะตอนที่จะไปละหมาดเขาจะทำให้ตัวของเขาเนี่ยมีน้ำละหมาดตลอดแค่นึกอย่างเดียวว่าเสียหรือเปล่าอย่างนี้ว่ามีหรือเปล่าฉันเนี่ยเพราะว่าอะไรพอเสียปั๊บเราอาบน้ำละหมาดเลยไปเข้าน้ำปั๊บอาบน้ำละหมาดเลยนะคราวนี้การอาบน้ำละหมาดอ่ะวันที่เมื่อกี้นะถ้าอย่างเงี้ยฉันอยู่ในอย่างเงี้ยฉันเกิดเอามือไปจับเป้าเนี่ยจับอยู่ข้างล่างมาเห็นหรอกแต่มันมีโต๊บอยู่อย่างเงี้ยไม่เสียพี่น้องไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดกรณีล้วงเข้าไปแล้วไปสัมผัสอันนี้เสียและก็รวมถึงบางกรณีที่เราอาจจะหลงลืมไปก็คือการไปล้างก้นลูกนี่เกือบแล้วตอนนั้นไปล่องเรือไม่ได้อะไรหรอกนะซื้อตุ๋ยซื้อเขาจัดไปกินอาหารบนเรือเนี่ยองค์กรการกุศลอย่าตีมเขาจัดตอนนั้นบอกหัวอาจารย์มีคนเขาสอดก้อให้เขาซื้อถั่วให้ฉันไปก็ไปพอไปเสร็จปั๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าบนเรือเขาเนี่ยคงไม่ได้มีที่สะดวกในการอาบน้ำละหมาดเท่าไหร่หรือมีนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยสะดวกต้องไปแย่งกันคน 3-400 คนฮัจญะห์ห้องน้ำมีอยู่ 3-4 ห้องใช่ไหมล่ะไอ้เราก็เตรียมน้ำละหมาดตั้งแต่บ้านไปเลยข่าวของนงห้องน้ำเรียบร้อยขึ้นหรือร่างรถไปที่จะถึงไอ้นี่อยู่แล้วจะถึงที่ท่าเรืออยู่แล้วเอเชียทิกปรากฏว่าลูกปวดอึแวะปั๊ม
พอแวะปั๊มเสร็จปั๊บเราเป็นพ่อเนี่ยตอนนั้นยังล้างก้นเองไม่ได้ไอ้เราก็ต้องตามไปจริงๆจริงจะให้ภรรยาไปนะแต่วันนั้นเราไปเองเลยแต่นึมนึกไงเสร็จแล้วเราก็ไปล้างก้นให้ลูกเอามือเนี่ยไปถูทวารหนักใช่ไหมถือล้างก้นเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถมาปั๊บได้เวลามักริบพอดีต้องละหมาดบนเรือนึกไปเฮ้ยเรามีน้ำละหมาดนี่เรามีน้ำละหมาดจะไปละหมาดอยู่แล้วแวบขึ้นมาปั๊บเอ้ยเมื่อกี้ตอนจะมาถึงนี่แวะปั๊มล้างก้นให้ลูกมือไปสัมผัสทวารหนักไม่ใช่ของตัวเองของใครของลูกเสียน้ำละหมาดตามมาสับชาฟีเสียหมดจะจับของตัวเองจับของลูกจับของคนอื่นก็เสียแต่ว่าของอื่นเขาก็ไม่มีใครไปจับหรอกยกเว้นว่าเขาป่วยอยู่เป็นไปได้นะฮะจ๊ะแต่ว่าเขาใส่ถุงมือกันฉันเนี่ยเคยดูแลคนป่วยผ่าตัดหลังนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเวลาจะเข้าห้องน้ำเราต้องคนคอยจับคอยดูแลหมดตอนสมัยนู้นนะแต่เขาให้ตังค์ไง เราก็ไปดูแลเป็นเด็กอ่ะให้ตังค์แล้วก็ไปหน่อยน้าก็จ้างตอนนั้นนะตัวอย่างนะครับก็จบเรื่องของการอาบน้ำนะเขาบอกว่าการอาบน้ำที่เป็นสุนัตต่อนะมีอะไรบ้างถ้าเขาเขาบอกอะไรถ้าเขาไม่อาบน้ำก็ไม่ถูกลงโทษแต่ประการใดคืออะไรคือสุนัตไม่ได้บังคับอย่างฉันเนี่ยถามว่าถ้าจะละหมาดวันศุกร์เนี่ยถ้าไม่อาบน้ำทั้งตัวเนี่ยไปละหมาดวันศุกร์ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเพราะการอาบน้ำวันศุกร์เป็นสุนัตเข้าใจนะเป็นสุนัตสองการอาบน้ำเพื่อครองอิหรอมในการทำฮัจญ์และอุมเราะห์อิหรอมอยู่ในขั้นตอนไหนพี่น้องใครเคยไปทำฮัจญ์แล้วใครเคยไปทำอุมเราะห์แล้วอิหรอมอยู่ขั้นตอนแรกเลยถูกป่ะที่เขาคลองอิหรอมเนี่ยคลองที่ไหนล่ะคลองอิหรอมคลองที่ไหนคลองที่บ้านได้ป่ะคลองที่มีกอดก็คือเขตที่เขาถูกกำหนดเอาไว้ซุนฮูไลฟานี่ของมาดีนาเขามีหลายผมจำมีไม่ค่อยได้นะมีอะไรบ้างนะกอรดุนมานาซิลไงชื่อนะกอรดุนมานาซิลนะประมาณนี้นะมันจะมีทิศของมันอยู่ประมาณ5ที่มีกอดก่อนที่จะคลองอิหรอมเนี่ยมีซุนนะก่อนจะใส่ผ้าขาวผู้ชาย2ชิ้นเนี่ยมีซุนนะให้อะไรอาบน้ำก่อนคลองอิหรอมคนที่ไปทำอุมเราะห์แบบเมืองไทยเราไม่อาบน้ำที่มีกอดแน่นอนเชื่อถ้าไปกับคนไทยเรานะไม่ได้อาบน้ำที่มีกอดหรอกเพราะเราอาบน้ำแต่โรงแรมแล้วแล้วก็ใส่ผ้ามาตั้งแต่โรงแรมแล้วแล้วก็เอารถบัสมาจอดเราบัดประจอดที่มีกอดเสร็จปั๊บเขาก็บอกเอาไปละหมาดซุนัตรู้ไหมละหมาดอะไรเนี่ยไม่ใช่ละหมาดอิหรอมนะไม่มีนะละหมาดซุนัตทั่วไปละหมาดตะยุตุนมัสยิดสองรอกอะจริงๆไม่ลงละหมาดก็ได้อยู่บนรถได้อยู่บนรถแล้วก็เหนียดคลองตรงนั้นก็ได้แต่ลงหน่อยแล้วกันจะได้มาถึงเขาก็ให้ลงไปละหมาดซุนัตสองรอกอะที่มีกอดเพราะมีกอดมีมัสยิดอยู่ก็ไปละหมาดซุนัตแต่ตัวมัสยิดสองรอกอะเสร็จแล้วก็ขึ้นมาบนรถแล้วก็เนียดแต่รุ่นฉันเนี่ยที่ไปไหนไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์นั่งรถบัสฉันนั่งรถบัสจากที่คูเวตเข้าซาอุดีเขาเอารถบัสของฉันเนี่ยไปจอดที่มีก่อนเลยแล้วก็ใส่โต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อสบู่ซื้อบางคนซื้อบิดโกนด้วยบางคนซื้อดูซื้อนี่ไปและก็ไปอาบน้ำเลยในนั้นมีห้องน้ำมีห้องให้อาบน้ำเต็มเลยฉันอาบน้ำที่นั่นเลยอาบน้ำเสร็จก็เปลี่ยนอิหรอมตรงนั้นเลยแล้วก็ขึ้นรถละหมาดเสร็จแล้วก็ขึ้นรถดังนั้นคนไทยเราไม่ได้สัมผัสแบบนี้เพราะว่าของเราอาบที่โรงแรมเพื่อความสะดวกแต่ถ้าเอาแบบเป๊ะเลยนะอาบที่มีกอดแต่ว่าจะไหวไหมล่ะไหวรอเราไหมล่ะคนอื่นก็ขึ้นรถกันหมดแล้วอย่างนั้นบางคนเนี่ยคือการทำตามซุนนะบางอย่างเนี่ยดีแต่ขอมาฟนะต้องรู้สถานการณ์ด้วยเพราะบางครั้งการทิ้งซุนนะบางอย่างเพื่อประโยชน์กับคนส่วนรวม
บางครั้งเป็นเรื่องที่ดีกว่าเช่นการนั่งตะวัรุกรู้จักการนั่งตะวัรุกไหมนั่งอัตฮิยาครั้งสุดท้ายพับเพียบอ่ะอย่างฉันเนี่ยถ้าบอกอาจารย์ทำไมเวลาละหมาดตะฮัจจะฮุดครั้งสุดท้ายอาจารย์ไม่นั่งตะวัรุกเลย ทำไมนั่งแต่อิฟติรอสไม่นั่งตะวัรุกเลยฉันบอกว่าถ้าฉันนั่งตะวัรุกอ่ะกีเข่าสะดุ้งแน่กีเล็บขบเปิดอ่ะบอกแค่นี้แหละทำไมล่ะเพราะฉันใช้พื้นที่เยอะเอียงทีไปทับขาเขาเดือดร้อนไหมล่ะคนที่นั่งกับเราเนี่ยเดือดร้อนแต่บีสอนใช่ไหมเวลาสุญูดให้อะไรกางแขนป่ะในฮะดิษบอกว่าลูกแกะรอดได้ถ้าไปละหมาดที่ฮารอมกางอย่างนั้นได้ไหมล่ะกางก็ไปตีหัวเขาดิตรงกันข้ามนบีบอกให้ลดไม้ลดมือเห็นป่ะคือบางเรื่องเราต้องดูสถานการณ์ด้วยเห็นไหมเพราะบางครั้งการไปกระทำบางอย่างอาจจะเกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นก็ได้เรายืนยันเลยฉันจะอาบที่มีกอดไม่รู้แหละคนอีก200คนมารอเราอะรถก็ออกไม่ได้รอยนี่อาบน้ำที่มีกอดอยู่เห็นไหมเราก็ต้องรู้สถานการณ์ด้วยไม่เป็นไรเราอาบที่โรงแรมเลยนะไม่มีปัญหาอ้าวต่อมาอันที่3อาบน้ำเพื่อทำการวุกูฟที่อารอฟะโอ้อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ใส่ยะรอมกันอยู่แล้วแต่เราอาบที่มีนาอยู่แล้วก่อนจะไปวันนั้นน่ะเช้าใช่ไหมก่อนที่จะไปอารอฟะอยู่มีนาวันที่9อยู่มีนาก็อาบน้ำก่อนนั่นแหละอาบน้ำก่อนที่ไปที่อารอฟะแต่ของยะรอมอาบน้ำได้ป่ะคำถามหน่อยคลองเอี้ยรอมอาบน้ำได้ไหมฮัจยาอาบไม่ได้เลยเหรอโอ้โหตายแล้วเน่าได้อาบได้แต่ห้ามใช้อะไรเครื่องหอมอาบได้นะอาบน้ำเอาน้ำรดเฉยๆแต่ห้ามใช้เครื่องหอมแค่นั้นแหละอ๋ออาบไม่ได้ยุ่งเลยเหม็นแน่นอน 4. การอาบน้ำเมื่อร่างกายมีกลิ่นรังเกียจอันนี้คือทั่วไปอาบน้ำทั่วไปเดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วกันนะอีกสักหน่อยนึงเป็นข้อห้ามของคนที่มีจุนุบห้ามอะไรบ้างอัลลอฮุอักบัรคนที่มีหะดัษใหญ่ห้ามอะไรบ้างข้อแรกห้ามละหมาดคือจริงหะดัษใหญ่หะดัษเล็กนี่ห้าม3ข้อเหมือนกันคนที่ไม่มีน้ำละหมาดห้ามอะไรบ้างก่อนเอา3ข้อก่อนนะห้ามละหมาดห้ามตะวาฟห้ามจับกุรอาน3ข้อไม่มีน้ำละหมาดอ่านกุรอานได้ไหมอิตตะฟะกุลอุลามะอ่านได้ไม่มีน้ำละหมาดอ่านกุรอานได้แต่ห้ามอะไรห้ามจับเนี่ยรายละเอียดเห็นมั้ยไม่ใช่ไม่ต้องไม่ใช่ว่าอ่านกุรอานไม่ได้นะอ่านได้นะถ้ามีน้ำละหมาดอ่านกุรอานได้ไม่ผิดเลยถ้าท่านในละหมาดไม่ได้ในละหมาดต้องมีแสดงว่า3ข้อห้ามของคนไม่มีน้ำละหมาดห้ามทํา3ข้อ1ห้ามละหมาด2ห้ามตะวาฟ3ห้ามจับอัลกุรอานอาจารย์แล้วถ้าหนังสือแบบนี้จับได้ป่ะมีกุรอานอยู่ในนี้ด้วยจับได้มีปัญหาเพราะนี่ไม่ใช่กุรอานทั้งเล่มหรือกุรอานทั้งหมดแต่มีภาษาอื่นเข้ามาด้วยนั้นหนังสือศาสนาทั้งหมดไม่มีน้ำละหมาดจับได้มั้ยจับได้อะไรจ๊ะประจำเดือนใช่ไหมเดี๋ยวนี่จะเดี๋ยวจะบอกข้อห้ามต่อมา3ข้อนี่คนมีหะดัษเล็กและหะดัษใหญ่ล่ะหะดัษใหญ่ก็เข้า3ข้อเหมือนกันคนมีหะดัษใหญ่ห้ามละหมาดห้ามตะวาฟห้ามจับกุรอานอ้าวอาจารย์แล้วทำยังไงล่ะมีข้อผ่อนผันไหมมีสำหรับสตรีที่ต้องการเรียนกุรอานเช่นคนเป็นฮาฟิซะห์คนที่ท่องกุรอาน30ยุซคนที่ไปโรงเรียนหรือคนที่เป็นครูสอนกุรอานมีประจำเดือนก็อ่านได้จับได้อันนี้เป็นข้อผ่อนผันพิเศษสำหรับคนที่เรียนกุรอานดังนั้นมาเรียนกุรอานวันนี้ไม่รู้ฉันก็ดูไม่ออกอะใครมีไม่มีไม่ได้มีเครื่องหมายบอกแต่ถ้ามาเรียนวันนี้อ่านได้หมดแหละเพราะเมื่อกี้เราเรียนใช่ป่ะนี่ๆ
ดานฮาเนี่ยผมพกสอดพอได้เหมือนกันนะดาดาฮาเนี่ยแบ่งๆคนอื่นบ้างเอาหมดอ้าวก็บอกกับพี่น้องว่าอะไรถ้าเรียนไม่นับแต่นิดนึงได้ไหมถ้าเป็นสตรีที่เขาเข้มงวดหน่อยเนี่ยเขาจะใส่ถุงมือแล้วก็เวลาจะใช้ในการพลิกเขาจะมีไม้จะไม่ใช้มือโดยตรงใช้ไม้ในการจี้พลิกในกรณีของสตรีที่มีรอบเดือนคืออันนี้คือเป็นวิธีแนะนำของปราชญ์เพื่อที่จะไม่ให้มันแบบตรงๆไงมีใส่ถุงมือแล้วก็มีไม้คอยชี้พลิกนี่ตัวอย่างนะต่อมาห้ามอะไรอีกหะดัษใหญ่นะข้อที่4เมื่อกี้3อ่ะ4หะดัษใหญ่นะห้ามอ่านอัลกุรอานแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ป่ะถ้าอะไรถ้าเรียนนับไหมไม่นับถ้าเรียนไม่นับอันนี้อ่านเป็นติลาวะอ่านเป็นอิบาดะห์อ่านอยู่บ้านเนี่ยอ่านแบบอยู่บ้านเฉยๆไม่ใช่อ่านแบบเรียนนะอ่านแบบอยู่บ้านเนี่ยถ้ามีหะดัษใหญ่ห้ามคราวนี้มันจะแยกกันอีกหะดัษใหญ่ที่มีประจำเดือนกับหะดัษใหญ่ที่เป็นยูนุบถ้าเป็นยูนุบเลยเช่นสามีภรรยามีเพศสัมพันธ์ผู้ชายมีอสุจิเคลื่อนออกมาอันนี้อุลามะเห็นตรงกันว่าห้ามอ่านกุรอานใครอ่านขณะที่มียูนุบบาปทำไมอ่ะก็คุณมีทางในมีทางเลือกที่จะอะไรไปอาบน้ำยกหะดัษอยากจะอ่านก็ไปอาบน้ำยกหะดัษสิอยากจะละหมาดก็ไปอาบน้ำยกหะดัษสิแต่สำหรับสตรีที่มีประจำเดือนมีเฮดถามว่าหัจญะห์จะไปอาบน้ำยกหะดัษตามใจได้ไหมไม่ได้ต้องรออะไรต้องรอเลือดมันหมดก่อนจึงมีทัศนะหนึ่งนะของมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลบอกว่าอนุญาตให้สตรีที่มีประจำเดือนเฉพาะประจำเดือนนะอ่านกุรอานได้ท่านผู้ชมวัดยะไปเจอคนที่เขายึดว่าอ่านได้ก็จบก็มีทัศนะรองรับอยู่คนละเรื่องกับสัมผัสนะอ่านนะอ่านแต่ถ้าหามาถามฉันมาถามฉันเนี่ยในหลักฐานส่วนใหญ่เลยในส่วนใหญ่เลยนะจะไม่มีการอ่านกุรอานของสตรีที่มีประจำเดือนไม่อ่านอยู่แล้วอ่านเป็นอิบาดะห์นะหมายถึงอ่านในบ้านอ่านอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอ่านเพราะเรียนไม่นับเรียนอ่านได้อยู่แล้วก็งดไปแล้วท่านรอซูลของเราเนี่ยโรแมนติกพี่น้องครับมีหะดีษบทนึงนะท่านรอซูลเนี่ยพอภรรยาอ่านกุรอานไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีประจำเดือนเนี่ยท่านนบีเนี่ยมานอนหนุนตักภรรยานั่งนบีนอนที่หน้าขาเนี่ยแล้วนบีทำอะไรฟังอ่านกุรอานให้ภรรยาฟังน่ารักไหมดังนั้นสิ่งนี้ได้หุกกลมอะไรถ้าเราอ่านไม่ได้ถ้าเรายึดทัศนะที่อ่านไม่ได้นะถ้ามีประจำเดือนทำอะไรได้ฟังได้ก็เปลี่ยนจากอ่านเป็นฟังเอาใช่ป่ะส่วนกุรอานที่เป็นดออเช่นรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟินอาคิรอติฮัสนะวะกินาอาดาบานัตอันนี้นับไหมไม่นับอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นมีประจำเดือนอ่านได้ไหมได้เพราะเป็นอัสการ์ดเป็นก่อนการรำลึกถึงอัลลอฮ์แม้ว่าในอัสการ์ดจะมีอายะกุรซีมีกุน3กุนก็อ่านได้เพราะเราเนียดเป็นไรเป็นดูอาเป็นดิกรุลลอเข้าใจนะเนี่ยอยู่ที่เนียดเราเลยต่อมาพี่น้องข้อที่5คนมีหะดัษห้ามหยุดนิ่งหยุดในมัสยิดนี่เราเรียนหนังสือกันเนี่ยที่นี่ไม่ใช่ตัวของมัสยิดอยู่นอกบริเวณคราวนี้พี่น้องครับในอายะกุรอานหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะจบแล้วนะอาจารย์อิหม่ามอาจารย์มายังคะอาจารย์อีกท่านหนึ่งยังใช่ป่ะมายังไม่มาเพราะอะไรอ่ะเอาเหรอแล้วฉันยิงได้เลยเหรอโอ้หิวข้าวแล้วเดี๋ยวเขาบอกหิวข้าวอ๋อโอเคไม่เป็นไรฉันก็เลยแหมมาดูอายะกุรอานนะอายะกุรอานแต่สำหรับผู้หญิงที่ขอโทษทีสำหรับการเดินผ่าน
ได้แต่ไม่ได้ไปนั่งแช่อยู่ในสุราเล่นเฟซอันนี้ห้ามถ้ามีประจำเดือนสมมุติเนี่ยมีงานมัสยิดผู้หญิงมีประจำเดือนเบื่อคนวุ่นวายขึ้นไปนั่งอยู่บนสุราได้ป่ะไม่ได้นะบาปนะไม่รู้พากันขึ้นไปนั่งอ้าวอันนี้ทำไมไม่ละหมาดล่ะฉันมีเมนอ้าวเรามีเมนมานั่งอยู่ในสุราไม่รู้ไงถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ถ้ารู้ปั๊บไปนั่งแช่ในสุราไม่ได้แต่ถ้านั่งตรงนี้ได้ไหมได้มีปัญหานี่ไม่ใช่ไม่นับว่าเป็นสุราไม่นับเป็นมัสยิดอ่ะพี่น้องครับปรากฏว่ามีรายงานจากยาซีดบุตรของฮาบีบยาซีดบุตรของฮาบีบปรากฏว่าบ้านหลายหลังของชาวอันซอรพี่น้องบ้านสมัยก่อนเนี่ยมัสยิดนี่เขาเรียกว่าเซ็นเตอร์พี่น้องมัสยิดคือศูนย์พูดยังไงศูนย์กลางเลยแล้วจะมีบ้านเป็นไงอยู่ล้อมรอบบ้านใครพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ใกล้มัสยิดถือว่าเป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่ฉันเนี่ยย้ายบ้านเดิมเนี่ยอยู่พัฒนาการไปละหมาดเนี่ยเดินผ่านริมคลองไปละหมาดได้ไปสุราสบายเลยเดินริมคลองพอย้ายไปอยู่หนองจอกพี่น้องต้องเอารถไปเดินไม่ไหวไกลหลายกิโลเนี่ยทำไงดีสร้างสุราในบ้านเลยดีกว่า ก็มันก็มีผลใช่ไหมมีผลเหมือนกันแหมพอเวลาอยู่ไกลๆมันก็เกิดความท้อแต่นบีก็ให้กำลังใจนะทุกก้าวที่เดินไปอัลลอฮ์จะลดบาปแล้วก็เพิ่มบุญนะแสดงว่าบ้านไกลผลบุญก็ได้เยอะแต่ว่าพอเราเห็นไกลปั๊บโอ้โหอ้าวนี่ว่าไปปรากฏว่ามีบ้านชาวอันซอรก็คือชนมาดีนะเดิมนั่นแหละประตูบ้านของเขาเนี่ยหันหน้าไปที่มัสยิดประตูบ้านของเขาเนี่ยหันหน้าไปทางมัสยิดรู้จักประตูบ้านป่ะอาจารย์บอกถามทำไมงงประตูบ้านรู้จักประตูทางเข้าทางออกบ้านน่ะหน้าต่างก็คือที่ระบายลมไม่ใช่ทางเข้าทางออกถ้าเห็นชั้นเข้าทางหน้าต่างแสดงว่าประตูล็อกไม่มีใดล็อกปรากฏประตูบ้านเนี่ยหันไปทางสุเราปรากฏว่านบีก็บอกว่าคนที่มียูนุบมีอะไรนะมีประจำเดือนเนี่ยคือผู้หญิงเขาไม่เดือดร้อนหรอกพี่น้องรู้ไหมทำไมผู้หญิงเขาไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ค่อยออกจากบ้านสมัยก่อนนะเป็นธรรมเนียมโบราณของอาหรับด้วยว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ออกนอกบ้านการออกนอกบ้านเนี่ยเป็นธุระของใครของผู้ชายเขาผู้หญิงก็คืออยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรืออันนี้จริงๆนะแม้กระทั่งธรรมเนียมของคนไทยเราเขาก็บอกเอาไว้ว่าผู้หญิงก็ให้อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนแต่นี่เรามาเรียนศาสนาไม่ว่ากันนะอันนี้ของดีมาเถอะแต่ประเภทอะไรอ่ะลันลาเฉยเนี่ยอันนี้ก็ต้องปั๊มๆกันหน่อยเพราะสถานที่ที่ปลอดภัยจากฟิตนะมาที่สุดก็คือบ้านถ้าออกไปตลาดเนี่ยจะไม่รู้นินทาใครบ้างละถ้าอยู่บ้านก็ใช่ไหมฟังเรื่องศาสนาไปแต่ผู้ชายเนี่ยที่มียูนุบที่จะต้องออกนอกบ้านเนี่ยประตูเขาเนี่ยสุราขวางไว้เลยสุราเนี่ยขวางเลยคราวนี้งานเข้ายังไงล่ะพอนบีบอกว่าคนมียูนุบเนี่ยห้ามเลยห้ามเข้าสุราแล้วเขาจะออกไปทำอะไรได้ล่ะสุราติดแล้วตอนนี้มียูนุบทำอะไรกันไม่ได้แล้วบางคนบอกเอ้าก็อาบน้ำยกขดัสสิปรากฏว่าสมัยก่อนไม่มีการประปาฮัจยาน้ำเนี่ยต้องไปทำยังไงต้องไปตักเราเนี่ยทำดีแล้วนะสมัยนี้น้ำเปิดปั๊บไหลเลยในก๊อกบ้านสมัยก่อนถ้าไม่มีน้ำประปาเขาก็ต้องไปเอาน้ำจากแหล่งน้ำถูกป่ะมาไว้ในอะไรมาไว้ในถังในอะไรอันนี้พี่น้องต้องย้อนด้วย 1,400 ปีที่แล้วกับสมัยนี้มีก๊อกมีน้ำประปาต่อถึงบ้านปรากฏว่าพอน้ำหมดมียูนุบตัวเองจะไปเอาน้ำมาเติมก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุราขวางทางอยู่บางคนบอกออกหลังบ้านดิกับประตูปาดเปิดเพื่อเข้าสุราเลยไงเปิดประตูปั๊บก็ถึงหน้าสุราเลย
คราวนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงวะฮีลงมาอัลลอฮฺบอกว่าไงอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا บอกว่าไง حتى تعلموا ما تقولون บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าเข้าใกล้การละหมาดในขณะที่เจ้ามึนเมาเมาอะไรเนี่ยเมารถป่ะเมารถเมาเรือเมาอะไรในยะกุรอานนี่เมาอะไรเมาเหล้าเมาเหล้านะไม่ใช่เมาเรือนะบางคนบอกอ้าวแล้วตกลงกินได้เหรองงไหมอ้าวก็อัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้เข้าใกล้ละหมาดหากพวกเจ้าอิงกุนตุ้มสูการอเวลามีอาการมึนเมาอย่าได้เข้าใกล้การละหมาดจนกว่าจะตะละมูมาตะกูรู้นะจนกว่าจะรู้ในสิ่งที่ตัวเองพูดออกมาคนเมารู้ไหมบางทีพูดอะไรรู้ไหมไม่รู้แสดงว่าจะละหมาดได้คือต้องสั่งเมาเลวสั่งเมาจนกระทั่งไปไงพูดรู้เรื่องแล้วใช่ไหมถ้ายังไม่สั่งเมาเนี่ยละหมาดไม่ได้งงไหมถ้าเราไม่ได้เรียนวิชาตาริกตัชรีอะซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาที่จะไปเรียนต่างประเทศนะชื่อวิชาประวัติของการบัญญัติศาสนธรรมบัญญัติศาสนาตาริกตัชรีอะเราก็จะไม่เข้าใจกับอายะกุรอานนี้อายะกุรอานนี้เป็นขั้นตอนที่2ของการเลิกเหล้าเลิกเหล้าคือต้องเข้าใจก่อนอาหรับนี่เขาเรียกว่าติดแบบแอลกอฮอลิซึมพี่น้องเหล้าเข้าอยู่ในเส้นเลือดอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเข้าเส้นแล้วเนี่ยเวลาเลิกการเลิกแบบกระทันหันหรือเลิกแบบหยุดเลยเนี่ยหักดิบเลยเนี่ยบางครั้งตายบางครั้งตายคนที่ฉีดเฮโรอีนพี่น้องถ้าไม่ให้มันฉีดเลยนะตายช็อกต้องค่อยๆลดปริมาณไม่เพิ่มดิฮะยาเพิ่มทำไมล่ะ เพิ่มมันก็ยิ่งติดเด้ค่อยๆลดปริมาณลงมาเรื่อยๆเข้าใจนะค่อยๆลดฉันน่ะเป็นห่วงคนหักดิบมากเลยโดยเฉพาะหักดิบในวงการศาสนาเนี่ยคืออะไรวันหนึ่งปฏิวัติตัวเองจากขอโทษนะแต่งตัวโป้เสร็จปั๊บปิดหน้าเลยจากบกเนี่ยคืบเดียววันหนึ่งไปฟังปุ๊บหักดิบเลยปิดหน้าเลยน่ากลัวต้องกลัวตรงไหนรู้ไหมกลัวมันจะอยู่ไม่นานมันไม่ซึมอ่ะมันไม่ใช่ซึมมันแค่แบบเหมือนทาสีอ่ะมึงจะทาแล้วสาดปั๊บแล้วติดเลยเนี่ยกับค่อยๆทาซ้ำไปซ้ำไปซ้ำไปอันไหนมันแน่นกว่าค่อยๆทาใช่ป่ะเติมไปเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำไปเหมือนเรียนศาสนาเหมือนกันค่อยๆเรียนไปซึมซับไปเรื่อยๆดังนั้นคนบางคนพี่น้องที่หน้ามือเป็นหลังมือบางครั้งได้แค่ประเดี๋ยวประดาเพราะมันไม่ได้ซึมมันทะลักหลังจากนั้นดีแตกเปลี่ยนไม่รู้แหละเคยมีดาราเนี่ยเปลี่ยนปั๊บมารับอิสลามปั๊บสักพักนึงโอ้โหขึ้นคนชื่นชมตอนนี้ไปแล้วก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าบางครั้งไอ้ประเภทที่แบบพรึบเนี่ยน่ากลัวว่าจะอยู่ไม่นานกับคนที่ค่อยๆเลยค่อยๆซึมซับและเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอ้าวดังนั้นอัลลอฮ์รู้ธรรมชาติของมนุษย์ว่าเวลาที่เสพติดอะไรแล้วเลิกได้วันเดียวเลิกได้ไหมไม่ได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียกว่าตะดารุจบัญญัติศาสนาเราเป็นแบบตะดารุจไม่ได้สั่งเปี้ยงหยุดเลยไม่ใช่ค่อยๆขั้นตอนแรกของการห้ามสุราหนึ่งบอกก่อนว่าสุรามีทั้งคุณและโทษแต่โทษมันเยอะกว่าคุณสองให้กินเป็นเวลาตอนนี้ยังกินได้นะตอนเนี้ยกินหมายถึงตอนนี้ไม่ใช่เวลานี้นะตอนนู้นน่ะสมัยนู้นเมื่ออายะกุรอานนี้ลงมากินได้แต่ต้องกินอยู่ในเวลาของมันถ้าใกล้ละหมาดกินไม่ได้แล้วต้องกินหลังละหมาดอันนี้ตามนู้นนะหลังอิชานั่นแหละถึงจะกงได้อันนี้ตามนี้นะถ้ามักริบหมดสิทธิ์พอมักริบกับอิชามันใกล้เวลา
หลังจากนั้นพอคนเริ่มห่างแล้วกินน้อยลงแล้วเพราะมีเวลาละหมาดนี่ใช่ป่ะกินอยู่แทบจะขอมาฟนะแทบจะเหลือนิดเดียวเนี่ยไอการติดมันค่อยๆเป็นไงละบทลดลงแล้วเสร็จปุ๊บอัลลอฮ์ลงอุกบมาเลยอัลลอฮ์ห้ามฮารอมเป็นสิ่งต้องห้ามนะการพนันสุรายาเมาห้ามพอห้ามเสร็จคนที่มีเหล้าอยู่มีวันนั้นในประวัติศาสตร์บอกว่าคนเอาเหล้ามาเทเต็มอะไรเต็มซอยเขาเรียกเต็มถนนของมาดีนะเลยพอทิ้งได้แล้วทำไมทิ้งได้แล้วล่ะมันไม่ติดแล้วเพราะเลิกได้ค่อยๆลดนะอ้าวตัวอย่างน้ำเกี่ยวอะไรล่ะนี่เกี่ยวอันนี้วะลาจูนูบันอิลลาอาบิรีซาบีลินฮัตตาตักตาซิลูนอกและไม่อนุญาตให้คนที่มีจานาบะเข้ามัสยิดฮัตตาตักตาซิลูนอกจากคนที่เดินผ่านไปเท่านั้นนี่ไงพออายะห์กุรอานนี้ลงมาปั๊บไอ้คนที่อยู่บ้านอันซอที่อยู่เมื่อกี้ออกไปเอาน้ำไม่ได้พออายะห์กุรอานนี้ลงมาปั๊บเดินออกได้ยังได้แล้วเดินผ่านสุเราะห์ไปเอาน้ำมาอาบน้ำยกดัสได้จนกว่าพวกท่านนั้นจะได้อาบน้ำยกดัสอีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเอาสัก10 11ครึ่งแล้วกันเนาะฮัจญะห์นะช่วยฉันหน่อยหิวดิอาจารย์บอกทีบวชได้ก็ไม่ได้บวชไงเพราะไม่ได้บวชมันก็หิวถ้าบวชไปบวชหรอกใช่ป่ะเออมีใครบวชเวลาบวชเราจะบ่นไม่มีหรอกรู้อยู่แล้วกินไม่ได้อันนี้มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเอามาใช้บางทีไปขอโทษนะไปร้านอาหารเขาผัดช้าเงี้ยเขาผัดช้าขอบริการกว่าสั่งไปละครึ่งชั่วโมงไก่ยังไม่ได้เชือดเลยมึงกว่าจะมาหลอถอนคนอยู่ป่ะเนี่ยไอ้เราก็รอแล้วครึ่งชั่วโมงหิวก็หิวไอ้เจ้าของเดินมารูปเป็นแขกแหมที่บวชยังบวชได้เลยแค่นี้รอไม่ได้เหรอเราบอกกูบวชไอ้นั่นกูรอได้อยู่แล้วบวชแต่นี่ไม่ได้บวชเออแกทำช้ายังมาโทษเราอีกหาว่าเราบวชจะทนได้อ้าวอิหม่ามอัชชาวกานีได้กล่าวถึงหลักฐานนะอิหม่ามชาวกานีก็เป็นผู้รู้นะพี่น้องเอาซาอีมัมชาวกานี่ว่ากันไปเป็นผู้รู้เป็นปราเป็นอาเลมนะบอกว่าเรื่องราวเนี่ยบอกว่าไงสมมติว่าสตรีเนี่ยเรายืมของในมัสยิดไม่ต้องอะไรมากลืมสร้อยไว้ในสุราเรามีประจำเดือนเมื่อกี้เดินผ่านไปนั่นแหละเดินผ่านไปแล้วนะป๊าบเฮ้ยข้อมือหาย2บาทคิดว่าจะเหลือไหมไม่น่าจะไปอยู่แล้วแหละ2บาทนะอยู่สุราไม่มีปัญหาหรอกเอาล่ะรักษาน่าจะหล่นแถวมัสยิดก็เดินขึ้นไปโอ้อยู่ตรงนั้นไปหยิบของแล้วออกมาเมื่อกี้มันกรณีเดินผ่านไปใช่ไหมอันนี้เดินเข้าแล้วก็เดินออกอันนี้จะเหมือนกันไหมจะได้ไหมปรากฏว่าท่านหญิงไอชาระดิยัลลอฮุอันฮาบอกว่ากอและลีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวกับดิฉันบอกว่านาวิลีนีอัลคอมารคุมาระนะครับมินมัสยิดปรากฏว่าส่งเสื่อปูละหมาดจากมัสยิดให้ฉันด้วยเสือเนี่ยอยู่ในสุเรานะให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยไปหยิบเสือที่มัสยิดเข้าไปหยิบเสือที่มัสยิดเอามาให้ท่านนบีหน่อยปรากฏว่าท่านหญิงไอชาก็บอกว่าอินนีฮาอิดท่านรอซูลคะฉันมีประจำเดือนจะเข้าไปหยิบเสือมาให้ท่านที่สุเราได้ยังไงฉันมีประจำเดือนฟะกอละนบีก็บอกว่าอินนีไฮดอติกะไลซัตฟียาดิกนบีบอกว่าไงแท้จริงรอบเดือนของเธอนั้นมันไม่ได้อยู่ที่มือของเธอหรอกอันนี้ท่านนบีไม่ได้อะไรนะ
ม่ได้เขาเรียกกระเซาภรรยานะแซวภรรยานิดนึงก็บอกว่ารอบเดือนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มือซะหน่อยไม่ได้แปลว่าพอมีรอบเดือนปั๊บแล้วก็มือเนี่ยหยิบจับอะไรหรือเข้าไปสุราไปหยิบของอะไรไม่ได้เลยเพราะรอบเดือนมันไม่อยู่ที่มือรอบเดือนมันอยู่ตรงนั้นมันก็ปิดให้มันเรียบร้อยที่เขาห่วงเนี่ยก็คือห่วงสตรีเนี่ยเขาห่วงอะไรห่วงว่ามันอาจจะมีเลือดมีอะไรเนี่ยเป็นไงหล่นไปนั่นหล่นไปที่พื้นเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นสระสมัยก่อนก็เป็นพื้นดินนี่แหละคราวนี้เราใส่ผ้าอนามัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยคำถามว่าจะไปหยิบของในสุราได้ไหมได้นบีก็บอกว่ารอบเดือนมันอยู่ที่มือเธอหรอกเธอก็เข้าไปหยิบมาให้หน่อยนบีก็กระเซาภรรยาน่ารักพี่น้องท่านหญิงไมมูนะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดคุลอะลาอิห์ดานาปรากฏว่าท่านรอซูลได้ครับปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยเข้าไปหาคนหนึ่งในพวกเราก็คือหมายถึงผู้หญิงอ่ะนะภรรยามีประจําเดือนท่านนบีก็นั่งขอโทษทีนอนนอนที่ตักแล้วก็อ่านกุรอานให้ภรรยาฟังพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยนบีลุกขึ้นไปอาบน้ำละหมาดได้เวลาละหมาดนบีลุกไปอาบน้ำละหมาดภรรยาทำไงรู้ป่ะภรรยาท่านนบีเนี่ยก็คือท่านหญิงไอชาคนนี้แหละเดินไปที่มัสยิดเอาผ้าไปปูให้ท่านนบีเห็นไหมความรู้ใจของภรรยานบีเนี่ยพอไม่ต้องสั่งนะเนี่ยนบีไม่ต้องสั่งเลยนะพอนบีลุกไปอาบน้ำละหมาดเสร็จเตรียมอะไรเลยเตรียมที่ละหมาดให้นบีเลยเพราะนบีจะไปละหมาดมัสยิดอยู่แล้วก็ไปปูผ้าให้กับท่านนบีเลยอัลฮัมดุลิลละห์เรียกว่ามองตาแล้วก็รู้ใจเข้าบ้านปั๊บไม่ต้องบอกเลยว่าเมนูอะไรภรรยารู้แล้วเมนูนี้สามีชอบอัลฮัมดุลิลละห์ไปยืนที่หน้าตู้กดน้ำบรรดาน้ำต้องรู้แล้วภรรยาเราชอบอะไรนี่กะอกเอาใจกันนะอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์